สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอาโมจิน OTC แท็บขนาดบรรจุแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่ 7-Eleven เท่านั้นผู้บังคับการสืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีพร้อมด้วยพันตำรวจเอกเกียรติศักดิ์สาทองอ้อยพันตำรวจเอกนิวัฒน์พึ่งอุทัยศรีรองผู้บังคับการสืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมด้วยตำรวจสืบสวนนครบาลและชุดปฏิบัติการที่2ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวนคดีอาญาท็อปจีร่วมกันจับกลุ่มตัวนายนิวัฒน์หรือปอนสีม่วงอายุ21ปีนายวิทยาจารุตันอายุ21ปีนางสาวบีอายุ17ปีแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท2เคตามีนมีไว้เพื่อการจำหน่ายโดยไม่รับอนุญาตพร้อมด้วยของกลางวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท2ชนิดผงขาวบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกใสกดปิดดึงเปิดจำนวน1ซองน้ำหนักรวมซองประมาณ 2.44 กรัมวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท2ชนิดเกล็ดสีขาวบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกใสกดปิดดึงเปิดจำนวน1ซองน้ำหนักรวมซองทั้งหมดประมาณ 39.33 กรัมเครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล1เครื่องสามารถจับกุมในบ้านภายในซอยพงศิริชัย4แขวงหนองค้างพูนเขตหนองแขมกรุงเทพมหานครโดยตำรวจกองบังคับการสืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลทำการจับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติดข้อหาร้ายแรงจำนวนหลายคดีอย่างต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครสืบสวนขยายผลจนทราบว่ามีนายนิวัฒน์หรือปอนพฤติกรรมมั่วสุมเสพยาเสพติดเป็นกลุ่มแก๊งและมีพฤติกรรมโพสต์ภาพอาวุธปืนสืบสวนทราบว่านายนิวัฒน์พักอาศัยอยู่บริเวณซอยพงศิริชัย4แขวงหนองค้างพูเขตหนองแขมกรุงเทพมหานครเชื่อว่าอาจเป็นสถานที่ที่มีการซุกซ่อนยาเสพติดและอาวุธปืนจึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบจึงได้สั่งการให้สืบสวนขยายผลและดำเนินการไปขอหมายค้นต่อศาลอาญาตลิ่งชันบริเวณบ้านดังกล่าวต่อมา26กรกฎาคม2567เวลาประมาณ 7:00 น.ตำรวจกองกำกับการสืบสวน2กองบังคับการสืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลนำหมายค้นของศาลอาญาตลิ่งชันลงวันที่15กรกฎาคม2567ให้ตรวจค้นบ้านในซอยพงศิริชัย4แขวงหนองค้างพูเขตหนองแขมกรุงเทพมหานครพบนายนิวัฒน์ผู้ต้องหาที่1ชุดจับกุมจึงได้แสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจและแสดงบัตรประจำตัวข้าราชการตำรวจให้นายนิวัฒน์ดูจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมจึงได้นำหมายค้นให้นายนิวัฒน์ดูพร้อมอ่านข้อความในหมายค้นให้กับนายนิวัฒน์ดูจนเป็นที่เข้าใจจึงให้นายนิวัฒน์นำตรวจค้นในบ้านบริเวณบ้านพักของตนโดยสมัครใจและอยู่ร่วมดูตลอดการตรวจค้นผลการตรวจค้นบริเวณดังกล่าวพบนายวิทยาผู้ต้องหาที่2และนางสาวบีผู้ต้องหาที่3พักอาศัยอยู่บริเวณห้องพักชั้น3ของบ้านหลังดังกล่าวขณะตรวจค้นตำรวจจึงทำการตรวจค้นห้องพักดังกล่าวต่อโดยมีนายนิวัฒน์นายวิทยาและนางสาวบีอยู่ร่วมดูการตรวจค้นผลการตรวจค้นพบยาเคของกลางลำดับที่1ซึ่งวางอยู่บนโต๊ะคอมพิวเตอร์ภายในห้องพักพบยาเคของกลางลำดับที่2และเครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลของกลางลำดับที่3วางอยู่บนโต๊ะคอมพิวเตอร์เดียวกันโดยนายวิทยาผู้ต้องหาที่2รับว่าของกลางยาเคของกลางดังกล่าวเป็นของนายวิทยามีไว้เพื่อเสพด้วยตัวเองภายในห้องพักดังกล่าวชุดจับกุมจึงได้แจ้งให้ผู้ต้องหาที่1 2และ3ทราบว่าจะต้องถูกจับกุมแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ต้องหาทั้ง3ทราบว่าร่วมกันจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท2โดยการมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่รับอนุญาตเฮ้ยตำรวจเฮ้ยเดินตำรวจลงมาข้างล่างลงมาข้างล่างไปถ่ายอยู่ถ่ายทั้งหมดตำรวจลงไปข้างล่างเดี๋ยวลงดิลงมานั่งดิลงนั่งเร็วนอนอยู่ทางนี้เหรอนี่เหรอที่มีหมายค้นศาลอาญาตลิ่งชันที่ฟอร์ไฟ182/64วันที่25กรกฎาคมนี่อะไรลุงนี่อะไรลุงข้าลุงมาลุงมาดูเอาอะไรบอลเอาอะไรมาลุงมาดูอะไรลุงมาดูให้เห็นจะได้ยืนยันว่าเป็นตำรวจนั่นเนี่ยเป็นอะไรมีเครื่องช่างด้วยอันนี้คืออะไรน้องบอลนะจริงนั่งอยู่ตรงนี้นั่งคุกตอนมาถ่ายรูปไว้หมู่ร่างนั่งคุกอยู่ตรงนี้ไอ้บอลนั่งไอ้บอลนั่งได้เลยได้ที่เลยมีออกเป็นที่โทรศัพท์เดี๋ยวไปดูกล้องมันมีอยู่แล้ว
แจ้งข้อหาแล้วแจ้งสิทธิ์พร้อมขยับตรงนี้ให้เพื่อนนั่งนะนั่งข้างหน้าเลยเจ้าของบ้านอ่ะมองกล้อง